สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากาแมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Alien Arrival ปี2016เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆแต่ด้านมีโฆษณาเข้ามาขัดจังหวะทำให้คุณเสียอารมณ์วันนี้ครับผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะที่เล่นสามารถใช้อีเมลตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดินได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานอยู่กับเจ้าอื่นเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยแบบฟรีๆเพียงแค่สแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้พิเศษครับสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนคุณสามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปรับประกันได้จริงได้ชัวร์อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterเสียงครวญครางของเครื่องจักรดังกึกก้องไปทั่วทั้งเมืองอันเงียบสงัดบรรยากาศอึมครึมปกคลุมไปด้วยควันและความสิ้นหวังของเหล่านักโทษพวกเขานั้นถูกบังคับให้ทำงานหนักเพื่อแลกกับอาหารท่ามกลางสายตาที่เหยียดยามของเหล่าผู้คุมท่านใดนั่นเองเสียงเครื่องบดขนาดยักษ์ที่ทำหน้าที่บดไร่เห็นก็หยุดนิ่งลงเมืองทั้งเมืองนั้นเงียบสงัดลงทันทีเหล่านักโทษต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากเครื่องจักรหยุดทำงานพวกเขาก็จะต้องเจอกับบทลงโทษที่โหดร้ายและทารุณที่สุดเคคอตแลนด์อดีตนักบินมากความสามารถที่ถูกจับและผันตัวมาเป็นนักโทษในดินแดนแห่งนี้เขาถูกเรียกตัวมาเพื่อซ่อมเครื่องบดเพราะเขาเป็นเพียงคนเดียวที่รู้จักกลไกอันซับซ้อนของมันในระหว่างนั้นเคได้เดินผ่านเหล่านักโทษที่จ้องมองเขาด้วยสายตาที่หลากหลายบางก็หวังให้เขาซ่อมเครื่องจักรได้ทันเวลาบางก็แอบหวังให้เครื่องจักรพังแบบถาวรเพื่อพวกเขาจะได้หยุดพักงานอันแสนโหดร้ายนี้สักทีในระหว่างที่เคกำลังซ่อมเครื่องจักรอยู่นั้นนักโทษคนใหม่ก็ถูกนำตัวมาที่เหมืองหนุ่มคนนั้นดูอ่อนแอและหวาดกลัวเคมองดูเขาด้วยความสงสารเพราะเขารู้ดีว่าชายหนุ่มคนนี้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมอันโหดร้ายเช่นเดียวกับนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ที่นี่และในทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องก็ดังระงมไปทั่วทั้งเมืองอวกาศเมื่อเหล่านักโทษคิดก่อการกบฏและรุมทำร้ายผู้คุมอย่างโหดเหี้ยมเคนั้นพยายามหยุดยั้งความวุ่นวายนี้โดยการปิดเครื่องจักรขนาดยักษ์แต่ก็โชคร้ายในจังหวะนั้นเขากลับถูกโซ่ที่ตรวนดึงร่างของเขาเข้าไปใกล้มิดที่คมกริบในวินาทีเฉียดตายเครีบคว้าปืนที่เจ้าหน้าที่ทำตกไว้ยิงใส่แผงควบคุมเครื่องบดจนเกิดเสียงดังสนั่นและหยุดการทำงานของมันได้สำเร็จแต่เพราะการนั้นทำให้เขาเสียเท้าไปหนึ่งข้างและหมดสติท่ามกลางความโกลาหลพอได้สติขึ้นมาเคก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องพยาบาลโดยร่างกายของเขาได้รับการผ่าตัดสับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายด้วยอวัยวะเทียมไซเบอร์เนติกโดยชายที่ชื่อว่าโทเบียสฮาร์ดซึ่งเขาก็อ้างตัวว่าเขาเป็นพ่อของเคเขาได้ถอดเหล็กครอบปากให้กับเคจนเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลโทเบียสได้บอกกับเขาว่าคนที่ชื่อฟักกำลังจะก่อสงครามและเพื่อที่ฉันจะได้ข้อมูลที่อยู่บนยานที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ฉันจะต้องขอความช่วยเหลือจากนายเคนั้นรู้สึกมึนงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่ชื่อฟักนั้นคือใครและทำไมโทเบียสจึงต้องการขอความช่วยเหลือจากเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เครู้ก็คือเขาไม่สามารถปล่อยให้อนาคตของตัวเองถูกกำหนดโดยฟักเขาต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองและอนาคตของมวลมนุษยชาติและที่สำคัญไปกว่านั้นพ่อของเขาก็ถูกจับและกำลังจะถูกประหารชีวิตเคก็เลยตัดสินใจร่วมมือกับโทเบียสเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อของเขาโดยพวกเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะล้วงข้อมูลจากระบบของฟักอย่างเร็วที่สุดเพราะพวกเขาเชื่อว่าข้อมูลนั้นจะนำไปสู่กุญแจสำคัญที่จะช่วยพ่อของเขาได้หลังจากนั้นเคก็ถูกส่งตัวไปบนยานแอโรเฮดและขโมยข้อมูลจากระบบของฟักทันทีแต่ในระหว่างการรับส่งข้อมูลนั้นจู่ๆระบบก็ได้แจ้งเตือนว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะมาถึงจากนั้นการสื่อสารก็เริ่มขัดข้องเคจึงรีบกดส่งสัญญาณข้อมูลเท่าที่จะทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหายเมื่อระบบการทำงานในขัดข้องมันจึงเริ่มทิ้งแคปซูลโดยอัตโนมัติทำให้เคติดอยู่ในยานที่กำลังสูญเสียการควบคุมและกำลังจะตกและในนาทีสุดท้ายยานรับส่งข้อมูลของฟักก็ปรากฏตกขึ้นแต่แทนที่จะช่วยเคฟักกลับทิ้งเขาไว้บนยานอวกาศที่กำลังจะตกในเวลาต่อมาเคได้สติขึ้นมาเพราะเสียงเตือนภัยของยานที่ดังกึกก้องอากาศภายนอกเต็มไปด้วยพิษที่ร้ายแรงเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอดให้เร็วที่สุดทันใดนั่นเองเขาก็ได้รับข้อความจากโอลิเดอร์ว่าให้ไปรีบที่จุดนัดพบและเขาจะไปรับเคที่นั่นหลังจากได้รับข้อความจากโอลิเดอร์เคจึงรีบไปที่จุดหมายทันที
แต่แทนที่จะได้เจอกับโอเลเดอร์เขากลับเจอแค่เพียงแคปซูลกู้ภัยและในทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเคาะดังมาจากแคปซูลกู้ภัยปรากฏว่าในนั้นมีหญิงสาวแปลกหน้าถูกขังไว้อยู่และดูเหมือนว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่เช่นกันเคจึงรีบช่วยหญิงสาวออกมาจากแคปซูลหลังจากนั้นไม่นานสาวแปลกหน้าก็ได้สติและได้รู้ว่าเคไม่ใช่ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้บนยานเธอจึงระบุตัวตนกับระบบของยานซึ่งเธอก็คือทอร์เรนเฮอร์ลิสเป็นนักชีววิทยาในตอนนั้นเธอได้บอกให้เครีบหายานฉุกเฉินให้เร็วที่สุดเพราะแคปซูลกู้ภัยจะบินออกไปตามระเบียบการเคจึงส่งข้อความให้ฟักเพื่อแจ้งว่าข้อมูลทุกอย่างยังปลอดภัยและเขาจะเดินตามทอร์เรนออกไปซึ่งในระหว่างนั้นทอร์เรนก็ได้บอกกับเขาว่าพวกเขาไม่ได้อยู่บนดาวเคราะห์แล้วแต่กำลังอยู่บนดวงจันทร์ที่ไหนสักแห่งและในทันใดนั้นเองพวกเขาก็เจอกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทำให้เทอร์เรนรู้สึกงงงวยเพราะงานวิจัยชิ้นนี้ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างไว้นานถึง50ปีทั้งๆที่มันถูกเปิดใช้งานเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วหรือว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่บนดวงจันทร์กันแน่และจากบริเวณที่เจอกับงานวิจัยพวกเขาก็ได้เจอกับกระสวยอวกาศตกอยู่ห่างออกไปซึ่งในระหว่างนั้นเคก็ได้เจอกับหินแปลกๆที่อยู่ใกล้ๆกับกระสวยอวกาศและมันก็เลยทำให้เขาตระหนักได้ว่าบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เป็นได้พวกเขาจึงพากันกลับมาที่ยานอีกครั้งซึ่งระบบก็ได้แสดงข้อความที่ฟักสารภาพถึงอาชญากรรมมากมายที่เขาทำรวมถึงการทำลายการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และสร้างคุกแห่งใหม่บนดวงจันทร์อีกด้วยและในทันใดนั้นเองข้อความก็แจ้งเตือนว่าอีก30นาทียานอพยพจะมาถึงเคและทอร์เรนจึงรีบไปที่จุดนัดพบทันทีแต่ทว่าทันทีที่ไปถึงยานมันก็บินออกไปโดยไม่รอพวกเขาในระหว่างนั้นทอร์เรนกำลังวุ่นวายกับการหาทางกลับไปยังโลกในระหว่างนั้นเคก็ถูกบางอย่างดึงลงไปในหลุมลับโดยทอร์เรนนั้นพยายามช่วยเขาขึ้นมาแต่ก็เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ทรงพลังดึงเขาลงไปหลังจากที่ช่วยเคเอาไว้ไม่ได้ทอร์เรนก็เดินกลับมาที่ยานและพบว่าออกซิเจนเหลือน้อยเป็นอย่างมากและในทันใดนั้นเองคอมพิวเตอร์จิ๋วของเคก็ทำงานและปรากฏพิกัดตำแหน่งของเคทอร์เรนจึงตามพิกัดนั้นไปจนได้เจอกับร่างของเคที่นอนแน่นิ่งอยู่ในถ้ำและที่น่าแปลกไปมากกว่านั้นก็คือเท้าของเขากลับมาอยู่ในสภาพปกติพอตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าเคยังไม่ตายทอร์เรนก็พาเขากลับมาที่ยานและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เธอได้รู้ว่าเคนั้นสามารถต้านพิษในอวกาศได้เมื่อชายหนุ่มฟื้นขึ้นมาเขาก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ทอร์เรนจึงตั้งสมมติฐานว่าไม่ได้มีแค่เขาที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์และเพื่อตามหาความลับที่ซ่อนอยู่นั้นพวกเขาจะต้องกลับไปที่หินลึกลับนั้นอีกครั้งและเมื่อกลับไปถึงทั้งคู่ก็ได้พบกับร่องรอยของโอลินเดอร์และก็ช่วยกันพามันกลับไปที่ยานจากนั้นเคก็ตัดสินใจว่าจะไล่ตามกระสวยอวกาศของฟักแต่ทอร์เรนก็ได้เตือนกับเขาว่าพวกเรามีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการเดินทางข้ามอวกาศและในทันใดนั้นเองโอลินเดอร์ที่ได้สติขึ้นมาก็ขอให้พวกเขาค้นหาหัวใจของอะไรบางอย่างและทำลายมันจากนั้นเขาก็คว้าอาวุธพุ่งใส่เคแต่ทว่าทอร์เรนที่พยายามเข้ามาห้ามเธอนั้นกลับโดนลูกหลงจนเสียชีวิตทันทีด้วยความเสียใจเคจึงกรีดร้องด้วยความสิ้นหวังพร้อมกับเสียงคำรามที่น่ากลัวดังกึกก้องไปทั่วหลังจากนั้นร่างกายของเคก็ค่อยๆบิดเบี้ยวก่อนที่เขาจะสูญเสียสติและไม่รับรู้อะไรอีกเลยในเช้าวันต่อมาเคได้ตื่นขึ้นมาบนพื้นทรายและเขาก็ได้เจอเพียงซากศพของโอลินเดอร์กับทอร์เรนเท่านั้นซึ่งร่างของทั้งคู่ก็เหลือเพียงกระดูกที่น่าขนลุกมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่จากนั้นเคจึงกลับมาที่ยานอีกครั้งและระบบก็ได้เตือนว่าเขาออกมาจากยาน34วันแล้วเหลือเวลาอีกแค่42วันก่อนที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังเคจึงใช้ช่วงเวลาที่เหลือตามหาว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่บนดวงจันทร์ดวงนี้กันแน่ซึ่งเขาก็ได้พบกับรอยเท้ามนุษย์ที่เดินเข้าไปในถ้ำลึกลับแห่งนั้นแต่ทว่าตัวเคกลับไม่กล้าเดินตามรอยเท้านั้นเข้าไปเพราะเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเขาก็เลยตัดสินใจกลับมาที่ยานแล้วรวบรวมอะไรจากแคปซูลที่พังมาประดิษฐ์เป็นเครื่องเล่นเพลงเพราะอย่างน้อยมันก็พอทำให้เขาสบายใจขึ้นมาได้บ้างแต่แล้วในกลางดึกคืนนั้นในระหว่างที่เคกำลังนอนหลับเขาก็ต้องตกใจตื่นเนื่องจากเกิดความผิดปกติอะไรบางอย่างขึ้นกับร่างกายของเขามันทั้งเจ็บและทรมานจนระบบของยานที่บันทึกเหตุการณ์ไว้แนะนำให้เคออกไปสงบสติอารมณ์ด้านนอกและในระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคำรามของอะไรบางอย่างก่อนจะพบกับสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวเคนั้นตกใจและพยายามจะวิ่งหนีจนสุดชีวิตแต่ในที่สุดกลับเป็นเขาซะเองที่กำลังกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดในเช้าวันต่อมาเคตื่นขึ้นมาบนทรายอีกครั้งเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่และเขาก็รู้สึกกลัวอย่างถึงที่สุดในตอนนั้นเ
เคก็คิดว่าตัวเองกำลังติดเชื้ออะไรบางอย่างและพยายามหาทางตัดปรสิตออกจากร่างกายด้วยความสิ้นหวังแต่สุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาปลอบใจตัวเองว่าเราจะต้องซ่อมยันนี้ก่อนถึงวันปล่อยตัวทว่าระบบก็ได้บอกกับเขาว่าวันปล่อยตัวผ่านมาแล้ว2วันเคเสียใจกับสิ่งที่ได้ยินและไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มียานลำไหนมาช่วยเขาเลยจนกระทั่ง3ปีผ่านไปเคยังคงติดอยู่บนดวงจันทร์ดวงเดิมเพราะไม่มีวี่แววของความช่วยเหลือและร่างกายของเขาก็ยังคงกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและอีกไม่นานเขาจะต้องกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวเองไม่รู้จักและ IQ ของเขาก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเขามีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์มากขึ้นในวันหนึ่งเคได้วิ่งออกไปข้างนอกอย่างไม่มีเหตุผลพอได้สติกลับขึ้นมาเขาจึงกลับไปที่ยานทันทีเพราะการวิ่งเล่นบนดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่ไม่รู้จักมันไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่ในระหว่างทางกลับยานเขาก็ได้เจอกับรอยเท้าของใครบางคนเข้าไปในยานจากนั้นระบบก็รายงานว่าบัตรประจำตัวของเทเรนถูกใช้งานและมันก็รายงานอีกว่าโอเลนเดอร์เองก็น่าจะติดเชื้อแบบเดียวกันซึ่งต่อมาก็ทำให้เกิดการกลายพันธุ์แต่ทว่าในกรณีของโอเลนเดอร์การกลายพันธุ์นั้นสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากถ้าหากว่ามันได้ตัวอย่างผิวหนังจากสัตว์ประหลาดมันก็น่าจะช่วยเคต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงได้เพราะเขาเชื่อว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตเคไปแล้วเขาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในร่างนี้ตลอดไปเมื่อ3ปีก่อนหลังจากที่โอลิเดียนตายร่างของเขาก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และมันก็เป็นไปได้ว่าเคก็สามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้หลังจากการตายเช่นกันในเช้าวันต่อมาเขาได้ออกไปล่าสัตว์ในระหว่างนั้นเขาก็ได้เห็นบิดสัตว์ประหลาดที่แพร่เชื้อใส่เขาแต่ทว่าเขาก็ยิงมันไม่โดนเขาก็เลยจัดการวางกับดักไว้ใกล้ยานโดยหวังว่ามันจะเข้ามาหากับเขาเองพอตกกลางดึกมันก็ติดกับที่เควางเอาไว้และเขาจึงคิดจะฆ่ามันทันทีแล้วเอามันให้ระบบช่วยวิเคราะห์ซึ่งก็สรุปได้ว่าบีดจะสร้างลูกหลานที่เสี่ยงตายขึ้นมาใหม่ด้วยหลังจากการตายมันจะโคลนนิ่งมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ได้และการตายก็คือหนึ่งในกระบวนการนั้นมันแนะนำให้เคกลับไปดูบันทึกในคืนที่เทเรนเสียชีวิตและปรากฏว่าในค่ำคืนนั้นคนที่ตายไม่ใช่เทเรนแต่เป็นโอลินเดอร์กับเคต่างหากเคก็เลยนึกถึงคำพูดของโอลินเดอร์ที่ให้ทำลายหัวใจของอะไรบางอย่างและเขาก็เชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องทำในเช้าวันต่อมาเขาเริ่มดัดแปลง AI โดยเก็บชิ้นส่วนจากยานสำรวจเก่ามาประดิษฐ์ให้มันเป็นโดรนและติดตามรอยเท้าสิ่งนั้นไปและในไม่ช้ามันก็นำทางเขามาเจอกับถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งมันก็ตรวจพบกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ารุนแรงทันทีที่จอมอนิเตอร์โดรนสว่างขึ้นบิดก็กระโดดเข้ามาโจมตีเคทันทีเขาจึงใช้ขวานจามไปที่หัวของมันจนในที่สุดมันก็ตายจากนั้นเขาก็เข้าไปในส่วนที่ลึกลับที่สุดของถ้ำจนได้พบกับร่างของโอลินเดอร์และร่างของตัวเขาเองที่แปะติดอยู่กับฝาผนังและในที่สุดเคก็ตัดสินใจปลดปล่อยโอลินเดอร์จากความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของโอลินเดอร์กับบิดเขาจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในร่างของตัวประหลาดแบบนี้และเขาก็คิดจะทำแบบเดียวกันกับร่างของตัวเองแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เคก็เลยเก็บชิ้นส่วนของอวัยวะเทียมของตัวเองกลับไปและใช้โดรนนำทางจนพบกับแคปซูลกู้ภัยของเทเรนที่กำลังทำงานอยู่และนั่นแสดงให้เห็นว่าเทเรนยังไม่ตายหลังจากนั้นเคก็เช็คขาเทียมของเขาและพบว่ามีระเบิดแอมพลัสซ่อนอยู่และในทันใดนั้นเองมันก็เริ่มมีแคปซูลกู้ภัยตกลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นโรนก็ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเรือนจำแห่งใหม่ที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบของเรือนจำในอนาคตโดยนักวิทยาศาสตร์กำลังเรียนรู้ที่จะยืดเวลาออกไปและเสนอให้สร้างสถานที่ที่เวลาไหลเร็วกว่าโลกภายนอกและในขณะนั้นนั่นเองยานของฟักก็ลงจอดบนดวงจันทร์เขาได้บอกกับเคว่าหลังจากได้รับข้อความจากเคเขาก็รีบตามหาเคทันทีและเขาก็ต้องการข้อมูลที่เคขโมยไปทว่าในตอนนั้นเคก็ปฏิเสธที่จะส่งข้อมูลให้ฟักก็เลยฟาดเขาด้วยด้ามปืนจนเขาสลบไปพอได้สติขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ได้ยินเสียงร้องของฟักที่กำลังต่อว่าถึงความดื้อรั้นของเขาแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะฟักมีสิ่งที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างสถานการณ์นี้ได้ว่าแล้วเขาก็ได้เผยให้เห็นร่างของทอเรนที่ถูกมัดติดกับเก้าอี้และเพราะกลัวว่าทอเรนจะเป็นอันตรายเคก็เลยยอมส่งข้อมูลให้กับฟักแต่โดยดีในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลฟักก็ส่งคนของเขาจัดการกับเคและด้วยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดเคก็เลยกลายร่างเป็นบีดและก็จัดการกับคนของฟักรวมถึงฟักด้วยเช่นกันจากนั้นเคและทอเรนก็มุ่งหน้าไปยังกระสวยของฟักเพื่อไปช่วยพ่อของเขาตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่ต้นและหนังก็ได้ตัดจบลง
และเรื่องราวของฟักกับฟักก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างแปลกนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นภาพยนตร์ไซไฟแนวแหกคุกเอาตัวรอดจากคุกอนาคตที่อยู่ในอีกดาวนึงแต่ที่ไหนได้โอเคครับถ้าคุณชอบหนังแนวไหนอยากดูหนังอวกาศอยากดูหนังเดินทางข้ามเวลาอยากดูหนังวันสิ้นโลกก็คอมเมนต์ครับคอมเมนต์1ช่วยคอมเมนต์หน่อยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้ากับซีรีส์ไซโล